จากการแข่งขันสัปดาห์ที่แล้วระหว่างแชมป์เก่าอย่างขิมปะทะกับแม็กหนุ่มล้านนาตัวจี๊ดซึ่งขิมก็สู้ไม่ถอยเอาชนะมาได้ครองแชมป์ได้เป็นสมัยที่14ขิมกับผมแชมป์14สมัยจ้าพร้อมเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมรวมมูลค่าทั้งสิ้น 140,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับลูกสาวยอดกตัญญูขอสู้คว้าทุนรักษาดวงตาของพ่อที่กำลังมืดบอดมาโรงเรียนมายังไงคือหนูเดินมาค่ะเพื่อที่จะเลี่ยงค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่ะหนูอยากช่วยประหยัดหนูไม่อยากขอท่านมากระยะทางจากบ้านมาโรงเรียนก็ประมาณ5กิโลตอนแรกดูเหมือนว่าครอบครัวจะอยู่กันอย่างสะดวกสบายดีใช่ค่ะไม่ลำบากอะไรค่ะจนกระทั่งคุณพ่อป่วยใช่ค่ะเมื่อก่อนคุณพ่อทำอะไรคะเมื่อก่อนคุณพ่อทำรับจ้างแบบเชื่อมเหล็กแบกปูนอย่างเงี้ยค่ะพ่อนะคะทำงานเป็นรับจ้างค่ะแต่ว่าแกไม่ได้ทำทุกวันด้วยความที่ตาแกบอดข้างนึงแล้วอีกข้างมองไม่เห็นเพราะแกเป็นต้ออะค่ะโอกาสที่จะหายของตาอีกข้างนึงนะคะคือหมอว่าต้องผ่าตัดความหวังของหนูคือการได้เห็นพ่อมีดวงตาใหม่เพื่อที่จะได้ทำงานได้เต็มที่เป้าหมายที่หนูมารายการโดยเพลงชิงทุนก็คือมาหาทุนไปรักษาดวงตาให้พ่อที่เป็นต้อที่ใกล้จะบอดสนิทค่ะโอกาสมันรักษา 50-50 อย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีโอกาสรักษาเลยแล้วก็ส่วนทุนที่เหลือถ้ามันเหลือจากตรงนั้นหนูจะเอาไปเป็นทุนการศึกษาให้กับตัวเองค่ะเพราะว่าหนูอยากเรียนสูงสูงบอกกันแน่เด้ถ้าสิเท่น้องพิมอย่าเฉือดนิ่มๆอย่าพิมพ์ให้เจ็บย้อนหลังสวัสดีครับผมไบรท์พกชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดวลเพลงชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปแล้วไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเตรียมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ดีเสดอพี่แอนซีเรียมและคุณสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ที่จะมามอบกำลังใจให้กับเรานักสู้ในวันนี้นะพระเอกช่องวันของเราที่กำลังจะมีผลงานเร็วๆนี้ให้ได้ติดตามกันนะฮะเพชรโบราณีสวัสดีครับ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 กำลังจะมีละครมาให้ดูกันใช่ครับผมกับชื่อเรื่องภูลังกาครับภูลังกาคุยมันดูภูลังกามันเรื่องราวมันออกแนวไหนมันแบบไปถ่ายที่ศรีลังกาป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแฟนตาซีแล้วกันครับเป็นดราม่าแฟนตาซีเกี่ยวกับการผจญภัยเข้าไปในเมืองบางบทแล้วกันเมืองที่ไม่สามารถเข้าไปได้แบบว่าคนแบบมนุษย์ไม่สามารถเข้าไปได้เหมือนเมืองลับแลอะไรสักอย่างเหมือนที่แบบเข้าไปแล้วจะหายไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใครๆก็รู้ว่าเมืองบางบทอยู่เท่านั้นแล้วเราจะไปหาพระแสงเลเซอร์อะไรครับผมเลเซอร์ถ่านมันหมดครับเลยไม่ใช่คือเรามีเป้าหมายที่จะไปช่วยเหลือนางเอกเพื่อตามหามณีนพรัตน์ทั้ง9ซึ่งมันเป็นอัญมณีที่เป็นของพิเศษอยู่ข้างในครับเพื่อจะกู้บ้านเมืองสักอย่างนึงเอาแสดงว่านางเอกก็ต้องแบบเป็นคนมียศมีศักดิ์อยู่ในเมืองใช่ครับใช่เป็นคนสำคัญของเมืองบางบทเหมือนกันทีนี้ก็ต้องดูว่าภารกิจนี้จะสำเร็จหรือเปล่าใช่ครับพร้อมกับการเดินทางผจญภัยพบกับสิ่งต่างๆแฟนตาซีอีกมากมายใช่ครับฝากด้วยครับผมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา 1:00 นครับช่องต่อจากรายการของเราใช่ครับผมเอาล่ะวันนี้มีหมอลำให้ชมอีกแล้วนี่พระเอกหมอลำยืนหนึ่งเสียงเจิดจรัสวัดศิวดลสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันนี้มากับเพลงจบแบบเท่ๆครับผมสายตาเธอเก่าอยู่เด้อว่าเธอนอกใจผู้เบิดว่าเจ้ามีภัยแกล้งโง่ยื้อใจบ่ให้เจ้าลา
เฮ็ดดีน้ำสุยางส่วนน้ำสุยางยังมีน้ำตาอย่าทำแบบนี้เด้อล่ะแพงปานด้วยตาเจ้ายังนอกใจเมื่อเจ้าสิไปกับพ่อเข้าใจเหตุผลอยู่ล่ะได้ข้าวขาดองกองสูงเสียดฟ้าคนที่น่าลากลายเป็นโตเฮาเมื่อเจ้าไปดีมันเจ็บสำใดกลั้นใจทนเอาจบแบบเท่ๆยินดีนำเขาหน้าที่แฟนเก่าคือหลบเจ้าจากใจจบแบบเท่ๆย่างออกรันเวย์ความหักสองเฮายินดีนำน้องกับเขาเมื่อเจ้าเอาเสาลงลุมผู้แขนทรงเธอดีใจน้ำเด้อให้เย็นให้ซุ่มจบแบบเท่ๆไปแบบนุ่มๆแม่นอายสิกลมหัวใจสำได้ผู้แขนทรงเธอดีใจน้ำเด้อให้เย็นให้ซุ่มจบแบบเท่ๆไปแบบนุ่มๆแม่นอายสิกลมหัวใจสำได้ขอบคุณครับวันสิบวันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ไปสเปนไม่ได้นะบัวกระทิงผิดเลยเมื่อเทปที่แล้วตอนที่แล้วเราได้รู้เส้นทางของน้องวัดแล้วว่าเข้าคณะมาได้ยังไงบรรดาชาวคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เป็นลูกหลานแบบนี้ที่มีเส้นทางแบบนี้ทั้งนั้นถูกต้องไหมใช่ครับผมอ๋อฮะแต่ละคนเขาเป็นใครกันบ้างมาจากไหนกันบ้างตอนนี้มีเหมือนแบบเด็กๆมีน้องอุ๋งอิงเป็นไอดอลอุ๋งอิงใช่ครับน้องอุ๋งอิงมาแล้วก็มีคนหนึ่งที่เคยมารายการด้วยก็คือน้องแบมคู่แฝดใช่ครับอ๋อบอมกับแบมอ๋อเคยมารายการนี้ด้วยใช่ครับแล้วก็เข้าตาเจ้าของคณะอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับว้าวไปสมัครอยู่หลังเวทีตอนนี้ก็เลยเป็นศิลปินเป็นนักร้องอยู่ในสาวน้อยครับบรรดาแดนเซอร์ก็เป็นบรรดาคนมีฝันทั้งนั้นนักแสดงบนเวทีถ้าไปดูหมอลำเราอาจจะเห็นเขาแต่งชุดสวยนะแต่เชื่อเถอะ20บาทน้อยๆในมือท่านอาจจะเป็นอินวันของใครอีกคนก็ได้เพราะฉะนั้นนะให้กำลังใจได้ไปม่วนกับเขาไปมีความสุขกับเขานั่นก็เป็นสิ่งตอบแทนที่ดีแล้วสำหรับนักแสดงตัวเล็กๆคนนึงเนาะติดตามผลงานของสาวน้อยได้ที่ไหนจ้าครับผมได้ที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนะครับแล้วก็ YouTube ที่ช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงใช่ครับครับวันนี้ขอบคุณมากนะวาสิบิรนครับขอบคุณครับแชมป์ของเราในวันนี้พาคุณนับถอยหลัง6ด่านสุดท้ายก่อนคว้าเงินทุนคูณ2แชมป์14สมัยผู้สะสมเงินทุนจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 140,000 บาทครับผมขิมจากโคราชสวัสดีครับเจียวสวัสดีครับผมกับมินเชนครับผมสวัสดีครับผมแม่เป็นไงความรู้สึกตอนนี้ 140,000 บาทแล้วดีใจมากค่ะแต่ถ้าเทียบกับยอดนี่มันยังอีกไกลนะคะใช่มันยังอีกไกลค่ะเอาล่ะสู้ๆเต็มที่กับด้านต่อไปคุณจะได้พบกับลูกสาวกตัญญูที่มาหาเงินรักษาคุณพ่อที่กำลังตาจะบอดคุณบีบีจากมหาสารคามสวัสดีค่ะบีบีแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาววิมลสิริป้องขวาเราค่ะชื่อเล่นชื่อบีบีอายุ16ปีจากสารคามค่ะค่ะคุณพ่อตอนนี้ป่วยที่ตาอยู่เหรอคะใช่ค่ะเป็นอะไรคะเป็นต้อนเนื้อค่ะอ๋อวันนี้อยากจะหาทุนรักษาคุณพ่อใช่ค่ะจะรักษาต้องรักษาด้วยวิธีอะไรต้อเนื้อเนี่ยเป็นการลอกตาค่ะลอกตาแล้วก็ผ่าตัดต้อออกใช่ค่ะเอาล่ะไปติดตามเรื่องราวของบีบีกันครับความฝันหนูอยากเป็นนักร้องค่ะอยากเป็นศิลปินนักร้องคือมันเป็นความชอบของหนูอะค่ะแล้วหนูก็อยากแบบช่วยหาเงินให้พ่อกับแม่ด้วย
จุดเริ่มต้นของการร้องเพลงนะคะด้วยความที่ทุนเดิมพ่อกับแม่หนูเนี่ยเป็นนักร้องหมอลำมาก่อนนะคะพอหนูขึ้นม.1 มาหนูก็เริ่มลงสมัครร้องเพลงประกวดกิจกรรมที่โรงเรียนนะคะพออาจารย์เห็นไว้แกก็แบบจับมาปั้นมาร้องมาส่งพัฒนาต่อค่ะก็เลยมีจุดเริ่มต้นมาจากตรงนั้นอาจารย์ที่มอบโอกาสให้หนูค่ะก็คืออาจารย์แนทค่ะน้องเขาเข้ามาน้องก็บอกว่าหนูชอบในการร้องเพลงรักในการร้องเพลงค่ะแล้วเราก็เลยนำน้องมาแล้วก็เห็นความสามารถของน้องความรู้สึกที่ตอนน้องร้องเพลงลูกทุ่งนะคะรู้สึกว่าน้องคนนี้มีพรสวรรค์มีเนื้อเสียงแล้วก็เรารู้สึกว่าเด็กคนนี้เราสามารถปั้นได้อ่ะค่ะเป็นนักร้องได้ครอบครัวหนูจะมีอยู่2ที่ค่ะก็คือมีที่มหาสารคามจะเป็นพ่อแม่น้ายายแล้วก็ลูกของพี่ชาย2คนส่วนที่สมุทรสาครจะมีหนูพี่ชายแล้วก็เพื่อนพี่ชายค่ะ3คนพี่ชายหนูทํางานเป็นขนส่งห้องเย็นเป็นพวกอาหารค่ะพ่อนะคะแกก็ทํางานเป็นรับจ้างค่ะแต่ว่าแกไม่ได้ทําทุกวันด้วยความที่ตาแกบอดข้างนึงแล้วอีกข้างมองไม่เห็นพอแกเป็นต้ออ่ะค่ะก็เลยไม่ได้แบบทํางานทุกวันทํางานหนักไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่จะหายของตาอีกข้างนึงนะคะคือหมอว่าต้องผ่าตัดก็จะช่วยให้การแบบทำงานของพ่อได้ดีขึ้นคือทุกวันนี้พี่จะให้ตังค์หนูเป็นรายอาทิตย์ละ500หนูก็ใช้วันละ50ค่ะมาโรงเรียนมายังไงคือหนูเดินมาค่ะเพื่อที่จะเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาส่งที่หน้าโรงเรียนระยะทางจากบ้านมาโรงเรียนก็ประมาณ5กิโลทำไมหนูถึงตัดสินใจเดินมาโรงเรียนทุกวันนะคะก็หนูอยากช่วยประหยัดหนูไม่อยากขอท่านมากหนูก็คิดแค่นั้นค่ะหนูก็เลยยอมเดินมาทุกวันสิ่งที่เติมเต็มความสุขของหนูได้เสียงเพลงพ่อแม่ครอบครัวค่ะความหวังของหนูคือการได้เห็นพ่อมีดวงตาใหม่เพื่อที่จะได้ทำงานได้เต็มที่เป้าหมายที่หนูมารายการโดยเพลงชิงทุนก็คือมาหาทุนไปรักษาดวงตาให้พ่อที่เป็นต้อที่ใกล้จะบอดสนิทค่ะโอกาสมันรักษา 50-50 อย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีโอกาสรักษาเลยแล้วก็ส่วนทุนที่เหลือถ้ามันเหลือจากตรงนั้นหนูจะเอาไปเป็นทุนการศึกษาให้กับตัวเองค่ะเพราะว่าหนูอยากเรียนสูงๆกล่าวฝากถึงคนทั้งบ้านนะจ๊ะซาเป็นกำลังใจแรงเชียร์ให้หลานเด้อจ้าลาซีสู่เต็มที่ค่ะลาซีเฮ็ดให้ถึงที่สุดค่ะเป็นกำลังใจให้หลานหน่อยผู้นี้ได้เด้อค่ะขอบคุณค่ะเป้าหมายเลยคือหนูเชื่ออย่างเต็มใจเต็มอกว่าหนูมีสายเลือดหมอลำอยู่ในตัวใช่ค่ะหนูอยากจะเป็นนักร้องใช่ค่ะเข้าม.1พุ่งเข้าไปสมัครเลยเหรอคะม.1จะเริ่มจากการแบบว่าประกวดของกิจกรรมโรงเรียนก่อนค่ะอ๋อเขาประกวดภายในโรงเรียนที่ไหนหนูขึ้นทุกเวทีใช่ค่ะอ๋อจนได้พบกับอาจารย์ท่านนี้ใช่ค่ะอาจารย์อะไรนะคะอาจารย์แนทค่ะอาจารย์แนทสวัสดีครับเห็นความมุ่งมั่นของเขาตั้งแต่ปีแรกๆของการเข้าไปเรียนถูกต้องไหมฮะอ๋อใช่ค่ะอ๋อฮะเขาขนขวายยังไงบ้างอาจารย์เขาเป็นเด็กที่มีความตั้งใจอะค่ะและมีความมุ่งมั่นแล้วน้ำเสียงเนื้อเสียงแล้วเป็นเด็กที่ขยันค่ะอันดับสุดท้ายอ๋อเวลาเขาขึ้นเวทีทุกครั้งมีโอกาสทุกครั้งเขาขอใช้โอกาสนั้นอย่างเต็มที่ใช่ค่ะโอ้นี่คือความฝันของหนูเพราะฉะนั้นหนูต้องเริ่มเรียนรู้ศึกษาตั้งแต่วันนี้ตอนแรกดูเหมือนว่าครอบครัวจะอยู่กันอย่างสะดวกสบายดีใช่ค่ะไม่ลำบากอะไรจนกระทั่งคุณพ่อป่วยใช่ค่ะเมื่อก่อนคุณพ่อทำอะไรคะเมื่อก่อนคุณพ่อทำรับจ้างแบบเชื่อมเหล็กแบกปูนอย่างเงี้ยค่ะอ๋อฮะแต่พอนานเข้าก็สุขภาพไม่ค่อยดีก็เลยทำให้ดวงตาเป็นต้อแล้วเวลาใช้เครื่องมือไม่ใส่ป้องกันใช่ไหมใช่ค่ะไม่ค่อยมีเซฟตี้คุณพ่อเป็นมานานแล้วยังตั้งแต่เริ่มเป็นตั้งแต่ช่วงป.6 ค่ะโอ้ก็หลายปีอยู่เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็สูญเสียการมองเห็นไปเรื่อยๆใช่ค่ะต้องเปลี่ยนอาชีพเลยทีเดียวใช่ค่ะเป็นมาตอนนี้มาทำอะไรคะตอนนี้ก็มาเป็นคนเฝ้าสวนค่ะทำให้รายได้น้อยลงใช่ค่ะจากที่เคยมีรายได้พอที่จะเรียนพอที่จะใช้มันเกือบทำให้หนูไม่ได้รับโอกาสใช่ค่ะที่มาอยู่กับพี่ชายนี่ก็เพราะว่าเกือบไม่ได้เรียนม.4ถูกต้องไหมใช่ค่ะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างใจหายเหมือนกันค่ะที่ไม่ได้เรียนแบบรู้สึกว่าแบบมันจะไม่เรียนต่อเหมือนเพื่อนๆนะคะก็เลยแบบไม่ได้แล้วเราอยากเรียนเราต้องหาโอกาสให้ตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเราจะมาแบบพึ่งพ่อกับแม่อย่างเดียวมันก็ไม่ได้เราก็ต้องเริ่มหาโอกาสให้ตัวเองแล้วค่ะหนูหาโอกาสให้ตัวเองยังไง
ก็เริ่มไปสมัครและทีเนี้ยพอแบบจบม.3 มาปุ๊บหนูก็อยากเข้าไปในเมืองเพื่อที่จะไปหาโอกาสได้ให้ได้เต็มที่ค่ะไม่อยากแบบว่าอยู่เฉยๆแล้วอยู่เอาโอกาสเกี่ยวกับด้านไหนร้องเพลงค่ะก็คิดว่านึกว่าจะไม่ได้เรียนแล้วใช่แต่พี่ชายก็ยื่นมือเข้ามาช่วยใช่ค่ะในโรงเรียนตอนนี้ยังทำกิจกรรมการร้องเพลงอยู่เหมือนเดิมทำค่ะทำไมที่ทำให้หนูไม่เลิกกิจกรรมทางด้านนี้มันเป็นความชอบด้วยค่ะแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำแล้วรู้สึกว่าเราทำได้ดีมันคือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ส่งมาให้หนูใช่ค่ะผ่านทางการมอบทักษะแล้วก็สายเลือดให้กับหนูใช่ค่ะวันนี้การผ่าตัดของพ่อต้องใช้เงินเยอะไหมคะประมาณ 20,000 ขึ้นค่ะ 20,000 ขึ้นใช่ค่ะตอนนี้พยายามเก็บเงินอยู่ไหมเก็บค่ะเก็บมานานแค่ไหนละก็ตั้งแต่ช่วงม.2 ม.3 เงี้ยค่ะก็ถ้าไม่พอก็หยิบส่วนที่เก็บมาใช้บ้างเพราะว่าแม่ก็ไม่ค่อยได้ให้บ่อยพอช่วงม.4 มาพี่ให้ตังค์เป็นรายอาทิตย์ละ500หนูก็เก็บอย่างเงี้ยค่ะบางวันใช้ตังค์ไม่ถึง50เพราะว่าหนูหาค่าไปโรงเรียนทุกวันพยายามใช้ให้น้อยที่สุดใช่ค่ะเพื่อให้คุณพ่อได้มีโอกาสในการผ่าตัดเร็วที่สุดใช่ค่ะปรบมือหน่อยอยากบอกอะไรกับพ่อบ้างผ่านจอช่องวันก็ฝากไปบอกโปรแล้วก็แม่ยายทั้งบ้านเด้อจ้าฝากเสียเป็นกำลังแรงใจให้หลานแน่มื้อนี้ล่ะมาอยู่หม่องนี้แล้วบ่ต้องห่วงล่ะสิสู้ให้เต็มที่ที่สุดค่ะเยี่ยมเยี่ยมพี่เป็นไงบ้างครับก็ฟังแล้วก็เข้าใจเนาะเพราะว่าตัวผมเองก็มีคุณพ่อที่ป่วยตั้งแต่5ขวบแต่ว่าคุณพ่อผมเป็นพาร์กินสันแล้วอาการเขาก็ค่อยๆหนักไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้เขาอาการสั่นๆใช่มั้ยใช่ๆแต่ว่าตอนนี้เขาเสียไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตลอดระยะเวลาที่รักษาคุณพ่อมาเนี่ยเราไม่เคยหมดหวังแล้วก็อยากจะให้น้องมีความหวังตลอดเวลาว่าคุณพ่อจะหายพยายามทุกทางนะครับที่ทําให้คุณพ่อกลับมาแข็งแรงได้ไม่อยากพูดเยอะขอบคุณครับเอาละ1เพลงครับต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศและต่อหน้าแชมป์14สมัยนั่นคือเพลงสีเท่นองให้บอกแน่ค่ะจากบีบีครับคือเก่าเลยน้องคิดหลายอยู่เด้หูบอกจากอ้ายเป็นยังบอกกันแน่เด้ถ้าสิเท่น้องพิมพ์อย่าเฉือดนิ่มอย่าพิมพ์ให้เจ็บย้อนหลังบอกกันแน่ติถ้าอ้ายสิหนีปลายทางอย่าสิลอยให้นางเป็นผู้แพ้หากแพ้เดเดอายฝากดวงใจกับอายนั้นนานเพราะเชื่อเพราะหวังกับคำหากกันผู้ใดมาปั่นบอกแพ้ก็คิดว่าแม่นก็คิดว่าคักคือดีดีแต่มื้อนี้อ้ายคือเปลี่ยนคักแท้ซอยบอกให้น้องฮู้แน่สถานะน้องคืออีหยังบอกกันแน่เด้ถ้าสิแท้น้องพิมพ์อย่าเฉือดนิ่มอย่าพิมพ์ให้เจ็บย้อนหลังบอกกันแน่ติถ้าไอ้สิมีใกล้ทางอย่าสิลอยโลกะหาทางสิแท้น้อง
ดนิ่มนิ่มอย่าพิมพ์ให้เจ็บย้อนหลังบอกกันแน่ตีถ้าไอ้สิหนีใกล้ทางอย่าสิลอยแล้วกะหาให้นางเป็นผู้แพ้โอ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 ้สิเทน้องให้บอกแน่ขอบคุณค่ะบีบีครับผมเฮ้ยบีบีรู้ตัวไหมเวลาบีบีร้องเพลงดูเป็นตัวของตัวเองมากกว่าตอนพูดอีกนะ ตอนพูดดูมีคะเขินนะพอร้องเพลงปุ๊บโอ้โหเขาใส่ใหญ่เลยเป็นไงครับพี่เพชรครับน้องดูสนุกกับเสียงเพลงกับการร้องเพลงจริงๆเนาะแล้วน้องเขาก็ทำได้ดีมากๆทั้งที่อายุแค่นี้เองก็รู้สึกชื่นชมน้องเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ร้องเพลงเก่งอะไรหรอกแล้วก็ขอบคุณแทนน้องด้วยที่แบบว่าดูแลน้องทางด้านนี้แล้วก็ผลักดันน้องอย่างเต็มที่นะครับก็สู้ๆแล้วก็หาโอกาสให้กับตัวเองบ่อยๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเซนพี่บีครับเอาใจช่วยน้องบีบีนะครับเพราะว่าสิ่งที่หนูทำมาทั้งหมดมันดีมากคิดดีมากแล้วก็เป็นคนกตัญญูมากๆนะครับแล้วก็ขอให้ดำเนินชีวิตไปอย่างมีสติแล้วก็ใช้ปัญญาในการครองชีวิตแล้วกันนะครับผมหนูเป็นเด็กดีอยู่แล้วส่วนเรื่องการร้องเพลงเนี่ยชอบแก้วเสียงมากๆนะแก้วเสียงใสมากแล้วก็วิธีการร้องคือแบบดีมากด้วยนะครับถูกต้องหมดเลยเชื่อไม่ทิ้งแถวจริงๆนะอยากให้พัฒนาต่อนะครับแต่สิ่งที่อยากได้ในวันนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเพลงเพราะว่าเหมือนน้องบีบีพอร้องไปอ่ะเหมือนจะขาดความมั่นใจลดลงไปเรื่อยๆพอดีอารมณ์ท่อนฮุกเอ่ยมันก็ยังไม่พีคพอมาท่อนที่3ก็ยังเรื่อยๆอยู่อะไรเงี้ยครับพอมาท่อน B ท่อนบริดจ์เนี่ยมันเป็นบทสรุปของเพลงมันน่าจะพีคมากกว่าท่อนฮุกได้ซ้ำไปอะไรเงี้ยมันกลับกลายเป็นว่าการเล่าเรื่องมันเป็นอารมณ์เดียวในเพลงนี้นะครับแล้วก็ถ้ามันมีน้ำหนักเพิ่มเติมเข้ามาในแต่ละคําที่ควรจะเล่นน่ะมันจะเป็นเพลงที่สมบูรณ์มากเพราะเนื้อเสียงเขาดีอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับเพียงครับเพียงครับจริงๆแล้วชีวิตคนเรามันก็จะต้องมีการเจ็บป่วยอยู่แล้วล่ะแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดการมองเห็นสำหรับคนที่เคยเห็นอยู่แล้วแล้วอยู่ๆแบบไม่ได้เห็นมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับตรงนี้ส่งวันนี้มีความรู้สึกว่าอันชอบเสียงพูดน้องอันก็ชอบคือน้องเป็นคนที่มีเสียงที่เพราะพอร้องออกมาเสียงก็หวานแล้วก็แก้วเสียงก็ไพเราะมากๆเลยค่ะแต่ว่าแอบแฝงของความตื่นเต้นไปสักนิดนึงตอนแรกดูแบบโอ้โหท็อปฟอร์มมากเลยเรารู้สึกว่าน้องแบบมั่นใจอันว่าพอเห็นหน้าเหลือบพอน้องเหลือบไปเห็นหน้าครูสลานิดนึง มันมีการเอเนอร์จีมันลงมานิดนึงขาดความมั่นใจแอบเห็นเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอาจจะทำให้มันเสียงเบาไปสักนิดนึงแต่สำหรับอายุเท่าหนูอายุ16ขนาดนี้แล้วความสามารถหนูตรงนี้หนูถือว่าฟอร์มดีมากๆกู๊ดฟอร์มมากๆค่ะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆค่ะเจอคุณสลาครับรู้สึกว่าประทับใจกับการร่วมรับรู้ปัญหาของครอบครัวแล้วก็คิดแบบผู้ใหญ่เลยแล้วก็ไม่สร้างภาระเพิ่มเติมให้กับพ่อแม่และยังหาวิธีช่วยในขณะที่เรายังเด็กเลยก็ต้องชื่นชมแล้วก็อยากให้หนูขอบคุณตัวเองอย่างที่พี่เพชรเขาพูดนะมันเป็นวิธีคิดที่ถูกแล้วก็ไม่รู้สิครูว่าอยากให้หัวใจมีความหวังตลอดเวลาซึ่งหนูก็ได้ทำมันแล้วส่วนเรื่องการอยากเป็นนักร้องก็เห็นด้วยกับที่หนูต้องคิดอย่างนั้นนะลูกเพราะว่าหนูเสียงเพราะและก็ร้องเพลงเป็นเก็บรายละเอียดขั้นสูงเลยร้องถูกร้องละเอียดเสียงเพราะนี่คือสิ่งที่ทำได้ในวันนี้แต่หนูยังเหลืออีกอย่างนึงที่ยังไม่ชนะคือมันเบาเพราะหนูต้องเพิ่มพลังมากกว่านี้วันนี้ร้องดีเกือบไม่มีแผลนะเกือบไม่มีแผลลูกแต่ว่าปัญหาคือแพ้ดนตรีตลอดทางความดังของดนตรีเสียงเราไม่สามารถโผล่พ้นดนตรีได้เลยลูกหนูต้องแรงมากกว่านี้มันมีเรื่องเสียดายอยู่แค่ข้อเดียวซึ่งเราต้องรอเปรียบเทียบกับแชมป์แต่หนูมีองค์ประกอบครบมากและยังอยากย้ำว่าอยากให้คิดแบบพี่เพชรบอกลูกกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับหนูต้องมีความหวังตลอดเวลาลูกสู้ต่อไปครับขอบคุณครับ
ถึงคิวของแชมป์14สมัยขิมนักศึกษาครูภาษาไทยเมื่อต้องมาเจอกับคู่ท้าสุดหินจะรับมืออย่างไรเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ให้ได้มาลุ้นกันครับผมทราบความลับของคุณมาอย่างหนึ่งเชิญตรงนี้คุณแอบงูแอบทำคุณใส่ใช่ไหมคุณเขียนมนต์สะกดเพลงใช่ไหมเวลาจะเอาเพลงอะไรมาร้องเขาจะเขียนมนต์กำกับไว้สะกดเพลงจริงเหรอเอาทีมงานมาดูผมมีหลักฐานหนูไม่เคยเปิดให้ใครดูเลยนะคะอ๋อแม่เป็นความลับไม่เคยเปิดให้ใครดูด้วยเหรอคะแม่เราก็สบายใจเราก็ไม่มีมารยาทซะด้วยแม่เปิดเลยนี่ก่อนคนนอกใจค่ะทำไมมันต้องมียึกๆอย่างนี้ไอ้วงๆนี่คืออะไรไอ้วงๆนี่คือเราเหมือนเป็นคำที่หนูพอจะเล่นได้ค่ะส่วนไอ้ยึกยึกยืยืนี่เป็นเหมือนคำท้ายเป็นเหมือนช่วงท้ายคำช่วงอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่อักขระไม่ใช่อักขระออกแนวจดเทคนิคไว้ยังยึกขนาดนี้เกินก้อนความเจ็บเก็บความปวดรักเอาเงี้ยเหรอโอ้ใช้วาดไว้จดความจำใช่ค่ะนี่ทำกี่เพลงเนี่ยถ้านับจากสมุดอันนี้น่าจะเกือบ30เพลงค่ะโอ้แสดงว่าพร้อมไปต่ออีกยาวไกลครับผมเอาละเอาด่านนี้ให้มันได้ก่อน1ด่านสำคัญเพื่อไปต่อนั่นก็คือเพลงเธอคือดวงใจค่ะว้าความฝันส่งการเชิญให้มาร่วมหวังและเป็นทิศทางก้าวเดินขอบคุณนะความบังเอิญที่แนะนำเธอสู่ใจมันคงเสมอใจขานชื่อเธอตลอดเวลาถึงแม้รู้ว่าเส้นทางข้างหน้ายังไกลไม่เคยเลิกฝันถึงแม้มีแรงต้านใจคำคนทัดทานเพียงใดแต่ใจก็ยังยืนยันช่วยคอยคุ้มกันความฝันรอฉันได้ไหมอย่าด่วนเลือกเส้นทางใหม่ระหว่างที่ใจไต่ฝันบอกใจดวงนี้ว่ามีเธออยู่ตรงนั้นจะทำเพื่อเธอทุกวันจนกว่าคู่ควรได้มาผิดมากแค่ไหนใจขอสิทธิ์เผยคำแม้นไม่เห็นงามโปรดให้เกียรติฟังสักคราสิ่งที่สะสมจากการคบกันผ่านมาคงเขียนแทนด้วยคำว่าเธอคือดวงใจโปรดให้
ียดฟังสักคราสิ่งที่สะสมจากการคบกันผ่านมาคงเขียนแทนด้วยคำว่าเธอคือดวงใจเพราะอีกแบบนะเป็นไงพี่เพชรน่าจะเป็นเพลงที่ยากที่สุดแล้วมั้งที่น้องหยิบมาร้องใน3เพลงที่ผ่านมาผมว่านะแต่ก็ดูแล้วเป็นเพลงที่เก่งเป็นเพลงเก่งของน้องอ่ะเหมือนน้องจะซ้อมบ่อยฝึกบ่อยเพราะว่าทำมาได้ดีมากๆเพลงนี้มันสื่อสารมากกว่า2เพลงที่ผ่านมาที่ผมนั่งดูเมื่อกี้ในฐานะที่เราเป็นนักแสดงเราสัมผัสได้ในการสื่อสารใช่ครับใช่สื่อสารออกมาชัดกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็ดีครับเพลินมากขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นไงพี่พีครับเมื่อกี้เห็นคุยกันไม่หยุดเลยกรรมการพอบอกเพลงนี้มาเนี่ยพอน้องร้องก็ยิ่งชัดก็คือเพลงอะไรเอ่ยที่มีท่อนเวิร์ส1เวิร์ส2สูงจังแต่พอท่อนฮุกกลับด้านเลยฮะก็คือต้องควบคุมเสียงในโทนกลางๆพอดีไม่ได้พีคอะไรเงี้ยความยากของเพลงนี้ก็คือเราต้องอยู่กับการเล่าเพลงเนี่ยที่คำมันยืดแล้วก็โน้ตมันไพเราะจะอยู่กับมันได้ยังไงโดยที่ไม่ทำให้เสียงสะอาดเนี่ยมันสกปรกเพราะเราต้องลากเสียงโหนเสียงอะไรเงี้ยครับการลงยันหรือว่าลงอะไรของเขา มันทำให้เขามีประโยชน์ในวันนี้แหละ ครับแล้วเขาก็ถ่ายทอดออกมาได้อารมณ์เพลงถึงแม้จะมีความคล้ายพี่ก๊อตในอารมณ์เพลงที่เขาก๊อปปี้มาแต่มันก็มีความเข้าถึงอารมณ์เพลงครับผมทำได้ดีครับจบยาพี่แอนครับคือเขาเป็นคนที่แบบใจนิ่งมากแล้วก็เวลาที่เขาแบบพอจิตมันนิ่งแล้วเวลาเขาร้องออกมามันสื่อสารได้คมได้ชัดเจนนะคะแล้วเป็นคนที่เขาแบบเวลาเขายืนร้องเพลงอะไรเงี้ยเขาฟอร์มเขาดีทั้งบอดี้ทั้งทุกอย่างอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์คนหนึ่งจริงๆนะคะเพลงนี้ก็ถือว่าทำไปได้ดีค่ะเพราะค่ะขอบคุณครับเพลงคุณสลาครับเพลงคือดวงใจนี่เป็นเพลงประกอบละครเพลงที่3ที่เขียนให้กับพี่ก๊อตแล้วก็กลายเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จน้อยที่สุดในระยะแรกคือเงียบเลยกระแสตอบรับไม่ค่อยดีมาได้ยินอีกทีก็คือเวทีประกวดนำมาแข่งขันแล้วก็ดังขึ้นเรื่อยๆจนถูกใช้งานมาจนวันนี้แต่ว่าการที่ผู้หญิงพลิกนำมาร้องเองนี่นานๆจะได้ยินแล้วก็เวลาได้ยินก็ดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วยความที่มันมีการเก็บรายละเอียดอย่างที่ทุกคนรู้สึกแล้วว่าคำมันเยอะแล้วก็ท่วงทำนองก็ไม่เดาทางไม่ถูกแม้แต่ครูเองก็แล้วแต่มันจะพาไปนะฮะแต่วันนี้ขิมทำได้ดีขิมทำได้ดีทั้งเก็บรายละเอียดได้ออกแบบได้ดีแล้วก็ที่ครูขอมาตลอดเพลงที่ผ่านมาที่หนูพลิกเอาเพลงผู้ชายมาร้องก็คือพลังที่หนูเหมือนว่าเมอแล้วก็แบ่งสมาธิไปควบคุมความถูกต้องจนทำให้เสียงมันเบาเพลงนี้ได้น้ำหนักเสียงมาในจุดที่น่าพอใจองค์ประกอบมันก็เลยครบทำได้ดีครับเก่งครับครับเชิญครับน้องพี่บีเอาละฮะวันนี้ใครจะได้แชมป์ไปขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์ของเราฮะแชมป์14สมัยตั้งรับการมาเยือนของบีบีฮะซึ่งทำผลงานได้ดีเหลือเกินฮะแชมป์ของเราเก็บเนื้อแพ้วันนี้เพื่อเลี้ยผ่านด่านนี้ไปให้ได้ใครจะได้แชมป์ไปรุนแบบพร้อมกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอดูจากครูสลาครับวันนี้ฮะครูท้าดวลคือนักร้องโดยสายเลือดฮะน้องบีบีของเราลูกหมอลำโดยแท้ขอดวลเวทีอีกสักครั้งแต่ที่ยืนอยู่ขวางบีบีก็คือคิมฮะแชมป์14สมัยและครูสลาคุณวุฒิให้แกคิมครับผมเป็นแชมป์ที่ผมชอบอยู่อย่างหนึ่งลุ้นทุกเม็ดเลยพอได้คะแนนที่อื้อๆอาการออกตลอดคะแนนต่อไปครับจากพี่พีครับเพราะทุกคะแนนหมายถึงการได้ไปต่อบนเวทีแห่งนี้ฮะ
ถ้าคะแนนนี้เป็นของคิมแล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่15ทันทีครับแต่ถ้าเป็นชื่อของ BB เสมอกัน1ต่อ1ดูคะแนนสุดท้ายจากพี่แอนที่พี่เสด็จมอบคะแนนให้แก่ขิมครับผมแชมป์15สมัยจ้าขอดูคะแนนจากพี่แอนครับขิมครับเป็นไงครับแมตช์นี้ครับครูบีบีวันนี้ทำไม่สำเร็จในเรื่องของชัยชนะนะลูกแต่หนูทำสำเร็จในการพิสูจน์ให้คนรู้ว่าหนูร้องเพลงเป็นแล้วก็ร้องเพลงเพราะวันนี้หนูเป็นรองพี่ขิมแค่น้ำหนักเสียงนะลูกคุณภาพการร้องไม่เป็นรองเลยนะครับก็จะได้ถอดใจและให้สู้ต่อไปครูอยากบอกว่าที่ครูดูวิดีโอเรื่องราวของหนูครูประทับใจภาพที่หนูเดินด้วยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะกันเงินส่วนหนึ่งไว้ดูแลคุณพ่อพาคุณพ่อไปผ่าตัดซึ่งครูมองว่าไม่ใช่แค่ครูจะรู้สึกทุกคนดูจะรู้สึกว่าอยากช่วยอยากมีส่วนร่วมหรืออย่างน้อยก็เอาใจช่วยลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่กตัญญูเหลือเกินวันนี้หนูไม่สมบังในการแข่งขันครูขออนุญาตอาสาพาหนูพาพ่อไปผ่าตัดมีมูลนิธิวัดไร่ขิงซึ่งครูเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเคยพาพ่อของน้องเน็กนฤพลไปผ่าตัดด้วยโรคแบบเดียวกันและเหมือนว่าหายนะลูกจนวันนี้ก็ถือว่ามองเห็นเลยครูไม่กล้ารับประกันทั้งหมดแต่ครูจะอาสาพาหนูทำสู้ต่อไปลูกขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครูใกล้ๆไปไปไปพ่อได้ผ่าตัดตาแล้วนะเอาละนะหลังจากนี้ดูแลคุณพ่อดีๆนะคะเอาละแล้ววันนี้ฮะโรแลนด์เนสล่ามอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับคุณครับวันนี้หนูรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาสู้เพื่อพ่อและครอบครัวขอบคุณโรแลนด์เนทูร่านะคะที่มอบเงิน 3,000 บาทให้หนูหนูสัญญาว่าหนูจะสู้เพื่อพ่อและครอบครัวต่อไปให้ถึงที่สุดค่ะและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์15สมัยกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์15สมัยไปเท่าไหร่ดีไม่โดนรางวัลใหญ่มานานแล้วนะตอนนี้มี 140,000 บาท 5,000 มาหลายทีแล้วนะดีดีดีจะหมื่นอยู่แล้วหมื่นแน่แต่แพ้ติ่งมาทางเราสะสมเพิ่มอีก 5,000 บาทจ้ามันต้องมีอะไรสะกิดสะเกาอยู่สักอย่างนึงเนาะทุนเดิมมาอยู่ 140,000 บาทนี้รับทุนใหม่อีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 145,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยวันนี้ขอบคุณศิลปินรับเชิญคุณพิเศษของเราฮะเพชรโบราณนินจาขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณครับละครกำลังออนแอร์อยู่เลยฝากละครกันหน่อยครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับละครภูลังกานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่องวัน31นะครับกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับรับชมต่อจากรายการนี้ได้เลยครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเหลืออีกเพียงแค่5ด่านเท่านั้นเธอคนนี้จะเป็นแชมป์20สมัยคนต่อไปพร้อมรับเงินทุนคูณ2เธอทำได้หรือไม่ส่งแรงใจมาเชียร์ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่องวัน31กับด้วนเพลงชิงทุนสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แน่